สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวมาดูการเซอร์วิสเล็กชุดเล็กโชคกันครับนี้ทำเป็นโชคหลังตัวนี้เป็นโชคหลังมาหน่อ RC3 ก็เบื้องต้นไม่ต้องกลัวมากครับโชคมันเป็นของใช้งานมันสามารถเปิดกันได้แต่ว่าตามรอบเซอร์วิสของมันเนี่ยตัวโชคหลังเนี่ยโรงงานผู้ผลิตล็อกช็อคแนะนำที่เซอร์วิสเล็กก็คือเปิดกระบอกลมมาทำความสะอาดเช็คสภาพโอริงและใส่หยดน้ำมันเบอร์40หรือ50เข้าไปครึ่ง cc เพื่อหล่อลื่นแกนนะครับทุก50ชั่วโมงก็ไปกะกันดูว่าใครขี่มากขี่น้อยอะไรยังไงแล้วก็ถ้าตอนถอดกระบอกเนี่ยมันมีปัญหาสำหรับเพื่อนๆที่บ้านไม่มีปากกาไม่มีอะไรช่วยจับผมใช้วิธีนี้นะครับใช้ถอดจากตัวรถแต่ว่าก่อนถอดเนี่ยเราต้องปล่อยลมออกจากกระบอกลมก่อนครับปล่อยลมก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยถอดกันครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับนี่เลยครับเดี๋ยวเราต้องเซตแสกอะไรกันใหม่อยู่ดีโอ้โหขี้ฝุ่นเพียบเลยแบบว่าง่ายๆครับบ้านครับโอเคครับส่วนการหายนี่สำหรับมานอกเนี่ยเราเอาโอริงออกก่อนครับมีโอริงอยู่แล้วค่อยออกนะครับไม่งั้นมันจะถอดไม่ออกโอริงออกแล้วก็บิดนี่ครับได้เลยอึดถอดคาไว้ก่อนครับแค่นี้แล้วก็นี่เราจะเห็นอันนี้เป็นห้องลมอีกห้องหนึ่งเราไม่มีปากกาเราถอดจากรถผมใช้นี่เลยกระดาษกาวทางวากระดาษกาวแปะแล้วหาเหลี่ยมที่พอดีครับแล้วก็ขันออกมาได้เลยก็คลายทุกอย่างแค่พอมันหลวมครับแล้วนี้เราถอดโชคมาทำข้างนอกได้แล้วเนี่ยพอเราถอดได้ครับโอริงวางไว้กระบอกลมบนวางไว้เดี๋ยวทำความสะอาด ทำความสะอาดไอ้นี้โอริงไว้วัดแสกนะครับวางไว้นะครับถอดได้เลยกระบอกลมเป็นเกลียวธรรมดาไม่มีอะไรแต่หนืดเลยเพราะว่ามันต้องมีลมมีข้างในก็จะมีโรงงานมีอะไรมีโอริงมีอะไรทาครับนี้เราทำความสะอาดพวกโอริงตรงนี้ถอดมาเดี๋ยวถอดบูทตรงนี้ออกมาก่อนครับเนี่ยไม่มีปากกาเนี่ยต้องใช้ลูกบล็อกนะครับรองนี่เลยล็อกรองครับเดี๋ยวอาจจะยางรองหน่อยแป๊บหนึ่งเบาๆค่อยๆเปลี่ยนครับเอ็มบีเรียบร้อยพอใจละทีนี้เดี๋ยวนี่เลยโอ้โหดูสิกะว่าจะไม่ถอดมันดูตัวตามคราบข้างในครับเดี๋ยวทำความสะอาดแล้วก็ใส่กลับแค่นั้นเองตรงนี้นี่เลยง่ายๆทิชชู่ครับแค่ดูด้วยตาว่ามันสะอาดก็โอเคครับ
ยูนี้ถอดมาได้หมดว่าเราสวิตเล็กผมไม่อยากให้มันช้ำข้างในเนี่ยเหมือนโรงงานเขาทาจระบีมาเดี๋ยวผมก็จะทาจะบีสโลมไม่หน่อยนิดเดียวบางๆแล้วก็เติมน้ำมันเบอร์40หรือ50เข้าไปครับในกระบอกตามที่โรงงานเขาแนะนำนี่มันอะไรนี่เน้นที่ความสะอาดอันนี้ครับนี่ตรงนี้สำคัญเลยนี่โอ้โหอันนี้ก็เหมือนกันนี่คาบจระบีจากโรงงานมาก็เดี๋ยวผมก็คงต้องทาจระบีนั้นที่เขาทำจากโรงงานฮะก็กรอบกลับก็เดี๋ยวทาจระบีโรงงานเขาทาตรงไหนมาแล้วก็ทากลับทุกอย่างครับก็ออกมาเยอะบางๆในคู่มือไม่มีบอกแต่ว่านี่โรงงานก็ถามมาก็ทาไว้หน่อยครับนั่นกลัวเยอะไม่ต้องกลัวจะเยอะเกินว่าเดี๋ยวตอนเราใส่กลับมันก็จะรีดซีนพวกนี้จะรีบออกเองรีดออกเองครับโดยอัตโนมัติอยู่แล้วตามหน้าที่ของมันเดี๋ยวค่อยเช็ดติดขีดนั่งทาตามที่โรงงานเขาทามาใส่กลับไปใส่กระบอกนี้กลับก่อนอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมดึงเปรี้ยก่อนปิดกระบอกในอย่าลืมเติมน้ำมันหล่อลื่นเบอร์50ลงไปนะครับหรือ40ก็ได้ครับโรงงานแล้วเล็กก็เป็น50แต่ความจริงก็คือ50 40ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเติมครึ่ง CC ครับเพื่อหล่อลื่นตรงนี้นี่เลยนิดเดียวแล้วก็ปิดได้เลยต้องใช้แรงนะในถอดแม้จะลืมเท่าไหร่เท่าที่เราจะทำได้ฮะจุดเล็กๆจุดน้อยโอเคที่สุดสำหรับเซอร์วิสใหญ่ตอนใส่มันจะมีลมเป็นแบบเราต้องฝืนลมนิดหน่อยถ้าไม่มีประการทำงานยากครับแต่นี้ก็คือทำแบบเท่าที่ทำได้ใช้แรงคุณนี่ครับอย่าลืมว่าโชคเนี่ยตัวนี้จะมีสเปคบอก275 max psi แต่ว่าถ้าเราเติมลมต้องการความแข็งก็เติมถึง275แล้วก็ต้องหยุดครับไม่งั้นโชคมันจะรับแรงดันไม่ไหวแต่ปกติเติมมัน100กว่าก็แข็งเป๊กนะครับนี่สำหรับเผื่อใครตัวใหญ่มากหรือรถบางรุ่นที่อัตราทดเยอะๆก็อาจจะต้องใช้ลมเยอะอันนี้โอเคเสร็จแล้วนี่เรายังไม่ลอกออกก็เนี่ยหมุนด้วยมือนี่แหละเราขันแน่นแล้วก็โอ้ยมือแหกไปขันแน่นแล้วก็เราก็ลอกออกง่ายอยู่เดียวครับตอนนี้ปุ๊บทำความสะอาดโอเคใหม่คลิปอย่ามองแล้วก็อย่าลืมนะครับองศานี้ตอนไม่มีลมเราบินได้ก็ตั้งก่อนครับโดยประมาณมาเดี๋ยวเติมลมมันจะแข็งมันจะบิดตัวนี้ไม่ได้เช็คก่อนโอเคแน่นอนครับตรงนี้โรงงานเขาทาจระบีมาตรงโอริงพวกนี้ครับผมก็จะทาด้วยจริงพวกนี้จะต้องใช้จระบีความหนืดต่ำครับซึ่งมีขายตามโฮมโปรครับมีหลายแบบหลายเบอร์เลยครับไปลองหากันดูครับทาเพื่อให้รักษาโอริงให้ช่วยกักลมช่วยโอริงทำงานแต่นี้มันเป็นจุดไม่เคลื่อนไหวครับมันแค่โดกักลมก็สบายๆครับนี่ใส่กระบอกนี้เข้าไปนี่ครับด้านไหนล่ะด้านไหนก็ได้แต่ว่าเอาตามสติ๊กเกอร์กันครับช่องๆเหมือนกัน
ขึ้นมาเลยนี่ครับก็ไอโอริงอันนี้โอริงตัวนอกเป็นตัวแค่กันตัวนี้หลุดครับจะบีไม่ต้องมากจริงๆไม่ต้องทาก็ได้ครับผมทาแล้วก็ผมเช็ดออกแล้วก็ใส่แค่นี้ครับเป็นอันเรียบร้อยโชคหลังเซอร์วิสไม่ยากแต่แกะยากเลยต้องระวังนิดนึงอันนี้บูสต์ใส่นี่ก่อนโอริงไว้วัดแสกนะครับนี่บูสต์ไม่ต้องมากจะบีบางๆนะครับใส่เข้าไปเลยตอนใส่น่าจะง่ายกว่าตอนถอดเนี่ยง่ายแล้วก็ค่อยกดเข้าไปเรียบร้อยแล้วเซอร์วิสชุดเล็กชกหลังครับตามระยะ50ชั่วโมงใช้งานนะฮะก็เดี๋ยวทำความสะอาดอีกนิดนึงผมเอาพวกคราบน้ำมันอะไรออกแล้วก็ประกอบกับเข้ารถนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางถ้าใครไม่พร้อมเครื่องมือพร้อมก็แนะนำเข้าศูนย์บริการหรือเข้าร้านที่เขาชำนาญนะครับถ้าใครพอมีความรู้เชิงช่างมีเครื่องมือพร้อมหน่อยก็ทำเองก็ได้ไม่ยากนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับPick you up and boom, boom, boosh, boom, boom. Tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Oh, 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 oh. Life could be a dream. And I ding dong, plans would come true. And I ding dong, spend my whole life loving you.